ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทุกทุกคนวันนี้พบกับครูดิววันนี้ครูดิวจะพานักเรียนมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูดิวจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรสูงค่ะแต่ พูดถึงอักษรสูงเด็กๆอาจจะสงสัยว่าอักษรสูงเกี่ยวข้องกับตรายางได้อย่างไรใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะตรายางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3หมู่เรียกว่าอักษร3โมู่ อักษรสามู่ประกอบไปด้วยอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำค่ะในชั่วโมงนี้ครูดิวมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆได้เล่นสนุก เพื่อทายชื่อพยัญชนะอักษรสูงกันด้วยนะคะอะไรเอ่ยเกิดมาจากไก่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กลายเป็นลูกเจี๊ยบคำตอบคือขอไข่อะไรเอ่ยใช้ใส่ของเหลว แต่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงและสิ่งของที่ใช้ใส่ของเหลวที่ไม่ใช่แก้วมีหลายรูปทรงคำตอบคือขอขวดอะไรเอย่ยกระทบกันทีไรเสียงดังจนช้างวิ่งหนีมาดูกันนะคะว่า ฉันในที่นี้คืออะไรคำตอบคือชอชิงฉันคืออะไรไว้ใช้แบกขนใส่ของมากมีคำตอบคือถอถุงอะไรเอย่ยไว้ใช้รองนั่ง กว้างขวางใหญ่โตคำตอบคือถอฐานอะไรเอย่ยเที่ยวหาน้ำหวานมาจากเกสรร้องหึงหึงหึงคำตอบคือผ่อพึ่งอะไรเอย่ย ใช้คู่กับหม้อไว้กันสิ่งสกปรกและสิ่งไว้ใช้กับหม้อการสิ่งสกปรกก็คือฝอฝาอะไรเอย่ยคล้ายคล้ายกระท่อมใช้หลบแดดฝนแข็งแรงมั่นคงคำตอบคือ สสาลาอะไรเอ่ยจำศินภาวนาอาศัยในป่ามุ่งบำเพ็ญเพียรคำตอบคือสอฤษีฉันนั้นคือใครอาศัยในป่านิสัยนักล่าเหมือนกับสิงโต คำตอบคือสอเสือมาถึงปริศนาสุดท้ายแล้วนะคะอะไรเอ่ยใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทองคนสมัยก่อนใช้แทนตู้และสิ่งของที่ใช้ใส่ข้าวของเสื้อผ้าเงินทอง คนสมัยก่อนใช้แทนตู้นั่นก็คือหอหีบนั่นเองค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าพยัญชนะที่เล่นคำไทยไปนั้นเป็นพยัญชนะอักษรกลางอักษรสูงหรืออักษรต่ำคะ10 9 8 7 6 2อง,ง 2> ถูกต้องค่ะคำตอบคือเป็นพยัญชนะอักษรสูงค่ะต่อไปเด็กๆมารู้จักกับอักษรสูงกันค่ะ อักษรสูงหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้สามเสียงมีดังนี้ 1. ผันด้วยวรรณยุกเอกเป็นเสียงเอก 2. ผันด้วยวรรณยุกโทเป็นเสียงโท 3. ผันด้วยเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกเพราะเป็นพื้นเสียงของอักษรสูงค่ะต่อไปเด็กๆมารู้จักกับอักษรสูงกันค่ะ ขอไข่ขอขวดฉอชิงถอถุงถอฐานผอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอือสีสอเสือและหอเหีบค่ะนอกจากจะนำความรู้มาฝากเด็กๆแล้ว ครูยังมีวิธีการจำอักษรสูงอีกหนึ่งวิธีเพื่อที่จะให้เด็กๆจำได้ไง่ายมากขึ้นนะคะวิธีการจำอักษรสูง11ตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฐานสึกสา ผีแทนพยัญชนะผอพึ่งฝากแทนพยัญชนะฝอฝาถุงแทนพยัญชนะถอถุงข้าวแทนพยัญชนะขอไข่กับขอขวดสารแทนพยัญชนะสอเสือให้แทนพยัญชนะฝ หอหีบฉันแทนพยัญชนะฉอชิงฐานแทนพยัญชนะถอฐานสึกแทนพยัญชนะสอสาลาและสาแทนพยัญชนะสออฤาษีต่อไปเด็กๆ มาฝึกอ่านออกเสียงวิธีการจําอักษรสูงอีกครั้งพร้อมๆกันนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฐานศึกสาเมื่อเด็กๆจําพยัญชนะอักษรสูงได้แม่นยำแล้วต่อไปเด็กๆมารู้จักกับคำ และกลุ่มคําที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นกันนะคะเริ่มจากคําแรกนะคะแข็งแรงคําว่าแข็งมีขอไข่เป็นอักษรสูงค่ะฉุกเฉินคําว่าฉุกเฉินมีฉอชิง เป็นอักษรสูงค่ะถิ่นฐานคำว่าถิ่นมีถอถุงเป็นอักษรสูงคำว่าฐานมีถอฐานเป็นอักษรสูงค่ะหางเสือคำว่าหางมีหอหีบเป็นอักษรสูง คำว่าเสือมีสอเสือเป็นอักษรสูงค่ะฝึกฝนคำว่าฝึกฝนมีฝอฝาเป็นอักษรสูงค่ะศึกษาคำว่าสึกมีสอสาลาเป็นอักษรสูงคำว่าสามีสอฤาษี เป็นอักษรสูงค่ะผ้าฝ้ายคําว่าผ้ามีผอพึ่งเป็นอักษรสูงคําว่าฝ้ายมีฝอฝาเป็นอักษรสูงค่ะหาข่าวคําว่าหามีหอหีบเป็นอักษรสูงคําว่าข่าว มีขอไข่เป็นอักษรสูงค่ะฐานหินคำว่าฐานมีถอถุงเป็นอักษรสูงคำว่าหินมีหอหีบเป็นอักษรสูงค่ะสงสารคำว่าสงมีสอเสือเป็นอักษรสูงคำว่าสาร มีสอเสือเป็นอักษรสูงค่ะสำหรับวันนี้ครูดิวมีกิจกรรมดีๆมาฝากนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจับถูกอักษรสูงโดยกิจกรรมนี้ให้เด็กๆสังเกตคำในเรื่องที่กำหนดให้ ว่ามีคำไหนบ้างที่อยู่ในอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปพบกับเรื่องนี้กันเลยค่ะเรื่องผักสวนครัวรั่วกินได้วันนี้อากาศแจ่มใสครอบครัวของมดดำและมดแดงช่วยกันปลูกผักสวนครัว อยู่หลังบ้านพ่อพรวนดินมดดำและมดแดงรดน้ำผักกาดขาวส่วนคุณแม่กำลังเด็ดพริกเพื่อนำไปประกอบอาหารพ่อบอกมดดำและมดแดงว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ และยังช่วยประหยัดเงินการปลูกผักสวนครัวจึงมีประโยชน์หลายอย่างทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงินอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะหาคําที่อยู่ในอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นกันได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เริ่มจากบรรทัดที่หนึ่งวันนี้อากาศแจ่มใสครอบครัวของมดดำและมดแดงในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าใสและคำว่าของค่ะบรรทัดที่สองช่วยการปลูกผักสวนครัวอยู่หลังบ้าน พ่อพรวนดินในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าผักสวนบรรทัดที่สามมดดำและมดแดงรดน้ำผักกาดขาวส่วนแม่กำลังเด็ดพริก ในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าผักคำว่าขาวและคำว่าส่วนค่ะเพื่อนำไปประกอบอาหารพ่อบอกมดดำและมดแดงว่า ในบรรทัดนี้ไม่มีอักษรสูงที่เป็นพยัญชนะต้นค่ะบรรทัดที่หถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองจะทำให้ปลอดภัยในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าถ้าคำว่าผัก คำว่าสวนและคำว่าให้ค่ะบรรทัดที่6จากสารเคมีต่างๆและยังช่วยประหยัดเงินในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าสารประโยคที่7 การปลูกผักสวนครัวจึงมีประโยชน์หลายอย่างในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่าผักคำว่าสวนและประโยคที่8ทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงินอีกด้วย ในบรรทัดนี้ที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นคือคําว่าให้ค่ะเมื่อนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมนักเรียนสามารถเขียนคําตอบลงในกระดาษอย่าลืมเขียนชื่อชานเล็กที่ให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมส่งงานตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ